สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไลน์เกมเศรษฐีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครที่ว่าเวสต้านะครับผมมันได้หากุหลาบแดงของเวสต้า A+ นะครับ1ชิ้นแล้วก็กิฟต์ A นะครับต่างหู A แล้วก็ส้นสูง A นะครับผมเป็นการ์ดการันตีนะครับผมเมื่อสุ่มแจ็คพอต50ครั้งจะรับเงา1ใบนะครับก็ 4,000 นะครับผมสกิลของมันเมื่อเริ่มต้นเทิร์นโอกาส 35% จะย้ายไปหาศัตรูนะครับผมแล้ว 35% น่ะบังคับย้ายศัตรูไปแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของเราแล้วก็บังคับเราไปแลนด์มาร์คที่ถูกของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมสามารถกดตกลงหรือยกเลิกได้นะครับผมปะลืมดูครับว่ามันมีรวมไหมมีรวมนะครับผมรวมก็มีเป็นอีเวนต์สุ่มแจ็คพอตนะครับผมไปสุ่มเลยเดี๋ยวใช้คะแนนก่อนนะเอ้ารองเท้ามาแล้วอี้ดอกกุหลาบต่างหูเอบวกนะน่าจะยากสุดของฟรีแล้วเดี๋ยวไปดูอันนี้ผมเล่นชนะคูณ5มานะกับล็อกอินมาต่างหูป่ะทีนี้สุ่มจริงแล้วรองเท้าเอบวกเอบวกเท่านั้นต่างหูมารัวๆเลยเฮ้ยได้เพชรอย่างนี้ก็ดีนะเอากิฟก็น่าจะขาดไอ้โบอย่างเดียวละทีนี้ถ้ามีเพชร 3,800 ปิดเบ้นแน่ๆครับผมลืมบอกอีกสกิลของสกิลหนึ่งนะครับผมไอเป็นปืนสบู่หุ่นยนต์นางฟ้านะครับผมถ้าบอกรายละเอียดไม่หมดก็ขออภัยด้วยนะครับผมว่าทุกคนก็น่าจะอ่านมาแล้วเฮ้ยไอ้บวกอยู่ไหนเนี่ยเรียบร้อยเฮ้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 ยนี่นะครับผมหลังจากเราสุ่มครบไป500มันจะได้เงามานะครับผมเกียร์ผมจับได้ A+ แล้วเหมือนจะปิดเว้นแล้วล่ะมันเข้าเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปิดเว้นแล้วนะครับผมก็หมดไปประมาณ400รับเลยแล้วกัน
เดี๋ยวผมจะไปรวมให้ดูนะครับว่ามันจะมีโอกาสได้การอะไรมั่งปะรวมกันคู่ที่หนึ่งจะได้อะไรนะไปโซฟีนะครับผมลองต่างหูก็ต่างหูหน่อยดิลืมกดให้ดูว่ามันมีนี่ครับผมนี่แหละที่โอกาสที่จะได้นะครับผมไปร่วมเลไลนะครับไปไรเอ้ยเลไลนะครับผมเว้นนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนปิดเว้นกันทุกคนนะครับหมดน้อยๆเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ตอนรีวิวนะครับผมไปละบ๊ายบาย